สารเคมีในผักผลไม้จะป้องกันได้อย่างไรผักผลไม้เป็นแหล่งวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายที่คนทั่วไปนิยมบริโภคด้วยราคาที่ไม่แพงและมีให้เลือกรับประทานตลอดทั้งปีผักผลไม้จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคซึ่งกว่าจะมาเป็นผักผลไม้ที่เราเห็นสีสันสวยสดตามท้องตลาดเบื้องหลังความสวยงามนี้อาจปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคพยาธิและสารเคมีอันตรายก็ได้ 1. อันตรายจากเชื้อโรคและพยาธิที่มาจากขั้นตอนการปลูกบางแห่งที่ใช้อุจจาระคนหรือสัตว์เป็นปุ๋ยจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของไข่พยาธิเชื้อโรคระบบทางเดินอาหารพบมากในผักที่มีใบกลีบซ้อนหนาเช่นกะหล่ำปลีประกาศขาว 2. อันตรายจากสารพิษตกค้างปัจจุบันมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรในการป้องกันศัตรูพืชอย่างแพร่หลายพบมากในผักสดเช่นผักคะน้ากวางตุ้งกะหล่ำปลีถั่วฝักยาวซึ่งสารเคมีบางชนิดจะทำลายระบบประสาททำงานผิดปกติมีอาการชาตามใบหน้าลิ้นริมฝีปากและชักสารเคมีบางชนิดนั้นอาจจะทำลายเอนไซม์ของระบบประสาทหากได้รับปริมาณมากก็จะปวดศีรษะอ่อนเพลียคลื่นไส้สั่นกระตุกเป็นต้น 3. อันตรายจากการใช้สารเคมีเติมแต่งผักและผลไม้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนิยมใช้เพื่อให้ผักดูสดคงสภาพไม่เหี่ยวน่ารับประทานโดยการนำสารเคมีประเภทฟอร์มาลีนหรือบอแร็กผสมน้ำแล้วราดลงผักผลไม้และการใช้สารฟอกขาวโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์หรือโซเดียมไทโอไนต์แช่ผักสดประเภทข้าวโพดขิงหั่นฝอยให้สีขาวสวยน่ารับประทานหากล้างไม่สะอาดก็จะเกิดสารตกค้างจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคทีนี้ก็จะมาถึงการป้องกันสารเคมีตกค้างและขจัดสิ่งสกปรกในผักผลไม้ก็แรกผักที่มีใบกลีบซ้อนหนาเช่นกะหล่ำปลีประกาศขาวก็ให้ลอกหรือปอกเปลือกก่อนการบริโภคและล้างน้ำให้สะอาดไหลจากก๊อกก็จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ถึง72%ข้อ2การใช้ความร้อนจะลดปริมาณสารพิษได้50%3. แช่ในน้ำสะอาดผสมสารละลายเช่นเกลือป่น2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรนาน10นาทีหรือน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยต่อน้ำ4ลิตรหลังจากขั้นตอนนี้แล้วให้นำผักสดมาล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งก่อนนำไปบริโภคต่อไปผักผลไม้จำเป็นต่อร่างกายซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้นถ้าเป็นผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษเชื้อปนหรือเชื้อโรคดังนั้นเราจึงควรล้างผักผลไม้ให้สะอาดปราศจากสารเคมีตกค้างทุกครั้งก่อนนำไปประกอบอาหารขอบคุณข้อมูลจากคลังความรู้สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข